Bonjour. J'espère que vous allez bien. ถ้าเราจะพูดว่าฉันกำลังทำตึดอยู่อย่างเงี้ยเราจะพูดว่ายังไง Je suis en train de. Et il faut faire la liaison. Je suis en train de. Je suis en train de. Mais avec la liaison, ก็คือการเชื่อมเสียงนะคะก็คือเชื่อมตัว s กับตัว e ก็จะเป็น Je suis en train de. Oui. C'est ça? Je suis en train de. Donc on construit le verbe être au présent plus en train de plus le verbe à l'infinitif. ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างประโยคนะคะ ไปดูตัวอย่างกันค่ะ Par exemple, je suis en train de manger. C'est bon. ค่ะ อันนี้ก็คือแปลว่าฉันกำลังกินอยู่ มันอร่อย Tu es en train de prendre l'avion. แปลว่าเธอกำลังขึ้นเครื่องบินNous sommes en train de vous parler. พวกเรากำลังพูดกับคุณอยู่ Il est en train de pleuvoir. ฝนกำลังตกอยู่ Vous êtes en train de chanter. คุณกำลังร้องเพลงอยู่ Les enfants sont en train de sortir de l'école. เด็กๆกำลังออกมาจากโรงเรียนเดี๋ยวจะให้คริสตินพูดให้ฟังอีกรอบนึงนะคะให้แบบช้าๆแล้วก็ออกเสียงชัดๆทุกคนจะได้ฟังชัดๆแล้วก็ลองพูดตามดูนะคะ Je suis en train de c'est une action en cours au présent donc par exemple je suis en train de manger c'est bon tu es en train de prendre l'avion nous sommes en train de vous parlerIl est en train de pleuvoir. Vous êtes en train de chanter. Les enfants sont en train de sortir de l'école. Merci. ค่ะต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะพูดว่าเพิ่งจะแบบฉันเพิ่งจะทำอันนี้มาอย่างนี้เราจะพูดว่ายังไง Je viens de. C'est le passé récent.Donc, il se construit verbe venir au présent plus de plus verbe à l'infinitif. ค่ะก็คืออันนี้เป็นโครงสร้างของประโยคนะคะก็คือจะมีประธานใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย verb venir ในรูปปัจจุบันที่จะผันไปตามประธานนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วย de แล้วก็ตามด้วย verb infinitif เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะ Par exemple, je viens de manger, c'était très bon. ค่ะอันนี้ก็คือแปลว่าฉันเพิ่งจะกินเสร็จมันอร่อยนะคะก็คือจะสังเกตว่าประโยคเมื่อกี้ตอนที่บอกว่าฉันกำลังกินอยู่เนี่ยคริสตินจะพูดว่าเซบงคือเป็นแบบปัจจุบันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบว่าฉันเพิ่งกินเสร็จก็คือฉันกินเสร็จไปแล้วเขาก็เลยใช้คำว่าเซเต้เคบงใช้เซเต้เพราะว่าเรากินเสร็จไปแล้วก็เลยต้องพูดเป็นอดีตว่ามันอร่อยแต่ว่าเป็นแบบในรูปแบบอดีต Tu viens de prendre l'avion อันนี้ก็แปลว่าเธอเพิ่งจะขึ้นเครื่องบินก็คือเพิ่งจะขึ้นไปถึงเลย Nous venons de vous parler พวกเราเพิ่งจะพูดกับคุณก็คือหมายถึงว่าเพิ่งพูดเสร็จไปเมื่อกี้เลยเพิ่งจากเลยแต่ว่าพูดเสร็จไปแล้วนะคะพวกเราเพิ่งจะพูดกับคุณ Il vient de pleuvoir แปลว่าฝนเพิ่งตกเสร็จหมายถึงแต่ว่าตอนนี้คือไม่ตกแล้วคือเพิ่งตกเสร็จไปแล้ว Vous venez de chanter คุณเพิ่งจะร้องเพลงเสร็จLes enfants viennent de sortir de l'école. เด็กๆเพิ่งจะออกมาจากโรงเรียนค่ะ passé récent นะคะก็คือเป็นเวลาที่เราจะพูดถึงอะไรที่มันเพิ่งจะเสร็จไปเมื่อกี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้แล้วก็เสร็จไปแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องอนาคตกันบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราพูดก็คือปัจจุบันคือฉันกำลังทำอันนี้อยู่หรือว่าฉันเพิ่งจะทำอันนั้นเสร็จแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงว่าฉันกำลังจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะพูดยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่ารูปแบบของอนาคตของฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบของ future past ก็คือเป็นอนาคตอันใกล้อ่ะค่ะเพราะว่า past ก็คือใกล้ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะทำในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ Je vais c'est le futur proche donc on le construit verbe aller au présent de l'indicatif plus verbe à l'infinitif
ค่ะรูปแบบประโยคแบบนี้ก็คือจะมี verb aller นะคะที่เป็นอยู่ในรูปแบบปัจจุบันผันตามประธานแล้วก็ตามด้วย verb ที่อยู่ในรูป infinitive เลยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะ Par exemple je vais manger j'espère que ce sera bon อันนี้ก็คือบอกว่าฉันกำลังจะกินฉันหวังว่ามันจะอร่อยก็คือเราก็จะเห็นว่าพอเปลี่ยนเป็น future นะคะเป็นอนาคตอย่างเงี้ยตอนที่บอกว่าอร่อยอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็น verb ในรูป future ในรูปอนาคตด้วยอย่างอันแรกคริสตินพูดว่าเซบงอันนี้เป็นแบบปัจจุบันก็คืออร่อยพอเป็นอดีตก็คือเป็นเซเตบงก็คือแปลว่ามันอร่อยแต่เป็นอดีตคราวนี้ให้พูดว่าฉันกำลังจะกินก็คือฉันยังไม่รู้มันจะอร่อยไหมแต่ฉันหวังว่ามันจะอร่อยก็คือเป็นใช้ verbเป็นเซคาบงก็คือเป็นในรูปแบบอนาคตแบบนี้นะคะโอเค Tu vas prendre l'avion แปลว่าเธอจะขึ้นเครื่องบิน Nous allons vous parler พวกเราจะพูดกับคุณ Il va pleuvoir ฝนจะตกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตก Vous allez chanter คุณหรือพวกคุณจะร้องเพลงLes enfants vont sortir de l'école. เด็กๆจะออกมาจากโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกมา Action en cours au présent. Sujet plus verbe être au présent plus en train de plus verbe à l'infinitif. Je suis en train de. Passé récent. Sujet.Plus verbe venir au présent, plus de, plus verbe à l'infinitif. Je viens de. Futur proche. Sujet, plus verbe aller au présent de l'indicatif, plus verbe à l'infinitif. Je vais.ค่ะคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาถามพวกเราได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะA bientôt